คุณผู้ชมครับสำหรับกรณีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหายตัวไปที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับผ่านมากว่า10วันแล้วนะครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงออกค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวครับนายรุ่งหิรันวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ประชุมวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเพื่อค้นหานายคินยานนาคามูระนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นอายุ82ปีที่สูญหายไปจากบริเวณสวนไม้ดอกเมืองหนาวด้านหลังพระมหาธาตุเจดีย์นพเมธนีดลอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมกำลังกันออกค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยได้ใช้วิธีเดินเท้าไปตามสันเขาด้านหลังพระมหาธาตุเจดีย์แต่ก็ยังไม่พบร่องรอยนะครับทางเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งสุนัขดมกลิ่นก็ยังคงปฏิบัติภารกิจค้นหาต่อไปจนถึงขณะนี้อยู่นะครับก็หายไปกว่าร่วม10วันแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังค้นหาอยู่แล้วก็ขยายวงค้นหาออกไปต่อเนื่องด้วยนะครับเรียกว่าไม่ได้ลดละนะคะความพยายามเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นแล้วก็อายุมากแล้วด้วยนะคะ